เรามาวิเคราะห์บัตรเชิญของงาน Apple Event September ปี2021กันนะครับผมเราได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมครับว่า Apple นั้นคอนเฟิร์มวันจัดงานนะครับเป็นวันที่14กันยายน2021ตามเวลาท้องถิ่นนะครับถ้าหากยึดตามเวลาของประเทศไทยก็จะเป็นค่ำคืนของคืนวันที่14ย่างสู่วันที่15นะครับตอนเวลาเที่ยงคืนนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูว่าไอ้ตัวบัตรเชิญที่ทาง Apple ร่อนออกมาเนี่ยมันสามารถคาดเดาอะไรจากตรงนั้นได้บ้างนะครับที่ผมจะพาดูอย่างแรกคือโทนสีที่เราเห็นชัดจะมีโทนสีดำสีน้ำเงินสีทองสีชมพูนะครับผมอยู่ประมาณ4สีหลักๆนะครับแยกออกมามันสื่ออะไรได้บ้างนะครับโซนสีทองกับสีชมพูแล้วกันสีทองกับสีชมพูสีทองเราเคยเห็น iPhone สีทอง iPhone สีโรสโกของสีชมพูซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจจะนำ iPhone สีโรสโกกลับคืนมาไหมเพราะว่าโรสโกนี่ถูกตัดออกไปค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมตัดมาเป็นโกเฉยๆแล้วก็คือโรสโกจริงๆเปิดตัวครั้งแรกเมื่อตอน iPhone 6s นะครับ 6s ตอนนั้นก็เปิดตัวออกมาแล้วก็เป็นสีชมพูเฮ้ยก็ทำตลาดได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มสีใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่า Apple อาจจะทำสีออกเป็นแนวชมพูนะครับอาจจะเป็นโรสโกหรือว่าพิงโกอะไรก็ได้นะครับราวๆนี้ถ้าเราดูจากรูปตรงนี้นะครับอันดับต่อมาเนี่ยสีดำด้านนะครับอันนี้เป็นความเห็นของสมาชิกท่านหนึ่งอยู่ในกลุ่ม Mac User Thailand ก็ตรงกับข่าวที่ผมเคยรายงานไปนะครับบอกว่ามีโทนสีดำๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเป็น iPhone ที่เป็นสีดำ iPhone รุ่นโทนที่เราใช้ที่เห็นเป็นสีดำๆทาง Apple เขาจะเรียกว่าเป็นสี Space Gray นะครับหรือเป็นสีเทาไม่ใช่สีดำนะฮะส่วนสีดำก็ย้อนกลับไปหลายปีอยู่นะครับผมเท่าที่เราจำได้เลยที่เป็น iPhone สีดำก็เป็นสมัย iPhone 7นะครับตอนนั้น iPhone 7สีดำจะมีดำแบบด้านและอีกสีดำหนึ่งก็คือสีดำ Jet Black ที่เป็นสีดำเงานะครับก็คาดกันว่าอาจจะนำกลับมาในรอบนี้ทีนึงที่เป็นสีดำแบบด้านนะครับอันนั้นคือโทนสีของสีดำนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงที่โลโก้ของ Apple แล้วก็ภาพพื้นหลังนะครับภาพพื้นหลังที่เราเห็นจะเป็นทะเลสาบเป็นภูเขานะครับโลโก้ของ Apple นั้นจะเรืองแสงแล้วก็ส่องแสงสว่างออกมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามองตรงให้มันทะลุเข้าไปในโลโก้ของ Apple น่ะมันจะมีความคมชัดมากกว่าบริเวณขอบด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีการทอดแสงของเงาอ่ะตกลงมาที่บริเวณพื้นน้ำด้วยถามว่าตรงนี้สื่ออะไรได้บ้างอย่างแรกครับภาพภูเขาและก็น้ำนะครับผิวน้ำน่าจะเป็นผิวน้ำบนทะเลสาบนะครับทำให้นึกถึงเครื่อง Macทำให้นึกถึงวอลเปเปอร์ที่ทาง Apple ใช้งานคู่กับ Mac ทำให้นึกถึงโลโก้ของ Mac OS แต่จริงๆคือ Mac OS Monterey ออกมาไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเขาก็จะใช้ในลักษณะที่แบบว่ามีภูเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละเราอาจจะสื่อไปได้ไหมว่าวอลเปเปอร์พื้นหลังตัวนี้อาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันเกี่ยวข้องกับ Mac นะครับเพราะ Apple ชอบใช้ในลักษณะนี้มาบ่อยๆอันดับต่อมาโลโก้ Apple ที่มีการเรืองแสงอันนี้น่าสนใจนะฮะเรืองแสงอยู่บริเวณรอบนอกอย่างที่เราเห็นนะนี่คือ MacBook Pro 2019ขนาด16นิ้วนะครับที่ผมถืออยู่เป็นรุ่นไฮเอนด์แล้วก็ยังไม่มีการอัปเกรดจะเห็นว่าโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีทึบใช่ไหมเป็นสีทึบนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเป็นสาวกของเครื่อง Mac จริงๆนะแต่ก่อนนะครับ MacBook จะมีจุดโดดเด่นอย่างหนึ่งคือมีไฟที่อยู่บริเวณโลโก้นะครับไฟนี่หมายถึงตรงนี้เขาจะแบบสามารถทำให้แสงผ่านทะลุได้จากจอเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เครื่อง Mac นั้นมีความโดดเด่นเพราะว่าโลโก้ของ Apple นั้นมันจะฉายออกมาเลยนะครับก็เลยทำให้แบบเฮ้ยคนก็ยังชอบในตรงจุดนั้นส่วนโลโก้นี้ถูกทำมาเป็นสีทึบเมื่อปี2016นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวดีไซน์ของทางฝั่ง MacBook ที่ตัดมาใช้พอร์ต USB-C ทั้งหมดตัดพวกพอร์ตใหญ่ๆออกนะครับรอบนั้นครับโลโก้ Apple ที่มีไฟก็เลยหายไปเขาก็เลยลือๆกันว่าเอ้ยคิดกันไปว่าหรือว่า MacBook ในรอบนี้จะมาพร้อมโลโก้ที่มีไฟเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็คิดกันไปนะอันดับต่อมาที่ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเงาที่เขาสะท้อนลงน้ำถ้าเรามองจากท็อปวิวนะครับคือด้านบนลงมาเนี่ยเหมือนผมมองจากตรงเนี้ยลงไปที่ทางฝั่งของเครื่อง MacBook อ่ะเราจะเห็นเนี่ยมันเหมือนแบบมีแสงออกมาจากจอนะครับเนี่ยเหมือนเราอยู่เนี้ยเราจะเห็นแสงออกมาจากจอนะครับถ้าเรามองมาอาจจะเป็นแบบนี้แหละมองจากเครื่อง Mac หรือเปล่าจอของเครื่อง Mac
หรืออาจจะเป็นจอของ iMac ก็ได้ก็เลยทำให้คิดไปได้ว่าหรือว่าจะเป็นการอัปเกรด iMac รุ่นที่เป็น High End นะครับเพราะว่า iMac รุ่นที่อัปเกรดก่อนหน้านี้เป็น iMac M1 24นิ้วใช่ไหมคือหน้าจอขนาดใหญ่ยังไม่มีหน้าจอขนาดใหญ่ของทาง iMac จาก Apple นะครับจะอยู่ที่27นิ้วนะครับซึ่งรุ่นนั้นหน้าจอใหญ่สุดละแล้วก็นอกจากนี้มีข่าวลือว่าจะขยายพื้นที่ของหน้าจอให้มันใหญ่มากยิ่งขึ้นคือการแสดงผลอาจจะเท่าๆกับ32นิ้วเลยนะพอๆกับ Pro Display XDR อะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็รอดูว่าจะจริงไม่จริงนะแต่ผมให้ข้อมูลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของชิป Apple Silicon ชิป Apple Silicon ที่ถูกนำมาใช้บนเครื่อง Mac ตอนนี้มีอยู่เวอร์ชันเดียวคือ Apple Silicon ชิป M1 ถูกปะที่ถูกใช้บน MacBook Air MacBook Pro Mac Mini รวมถึง iMac 24นิ้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของ iMac 27หรือว่ารุ่นที่ไฮเอนด์กว่านั้นยังไม่มีซึ่งชิป CPU M1 ทาง Apple บอกว่าจะเปลี่ยนคือทาง Apple พยายามที่จะเปลี่ยนจากชิป Intel มาเป็นชิปของ Apple Silicon ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีใช่ไหมตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับผมก็เห็นหลายๆอุปกรณ์นะครับของฝั่งเครื่อง Mac อัปเกรดไปแล้วแต่ว่านี่แหละครับก็ยังเหลืออยู่ทางฝั่งของ MacBook Pro รุ่นท็อป iMac รุ่นท็อปที่ยังไม่ได้ออกมานะครับอ่ะดังนั้นก็เลยคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นเครื่อง Mac หรือเปล่านะที่มานะดูจากทั้งโลโก้ดูจากทั้งสีทั้งอะไรต่างๆนะครับดูวอลเปเปอร์เข้ากันก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหรือเราจะได้เห็น Mac ในเดือนกันยายนนี้จริงๆนะประมาณนั้นนะครับผมจริงต่อมาที่ผมเห็นจากโลโก้ตรงนี้อีกเนาะคือเรามองทะลุข้างในของ Apple โลโก้มันจะเห็นความชัดเจนนะครับคือชัดเจนมากกว่าบริเวณขอบหรือว่าบริเวณด้านหน้านะครับภาพณตอนนั้นคือบรรยากาศมันสลัวแสงมันเหลือน้อยนะครับมองเข้าไปมันอาจจะทำให้แบบว่าเอ้ยหรือว่าตัวนี้เนี่ยการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับคือ iPhone 12ก็อัปเกรดแล้วแต่ว่า iPhone 13นั้นจะอัปเกรดให้ดีมากยิ่งกว่าคือเห็นแบบส่องเข้าไปในภูเขาเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแต่ว่าสามารถแคปเจอร์หรือว่าถ่ายภาพตรงนั้นได้โดยที่แสงยังสวยงามนะครับเก็บรายละเอียดได้ครบได้ชัดอันนั้นคือลำดับที่1ที่ผมคิดลำดับที่2ก็คือหรืออาจจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ซูมนะครับที่สามารถซูมเข้าไปในระยะไกลๆได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมหมายถึงการแบบซูมแบบออปติคอลคือซูมแบบชิ้นเลนส์นะครับได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมมองว่าภูเขามันอยู่ไกลจากเราแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับพอส่องไปนะครับแล้วเห็นมันมีความชัดไงก็เลยคิดว่าอ่ะหรืออาจจะปรับปรุงในเรื่องของเลนส์ให้ถ่ายในระยะไกลที่ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันดับต่อมาคือถ้าใครได้เข้าไปในเว็บไซต์ของทาง Apple นะครับที่ทางพวกเราได้แนะนำเอาไว้พอเข้าไปในเว็บไซต์นั้นแล้วอ่ะเราสามารถที่จะสร้าง AR ขึ้นมาได้สร้าง AR ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะเห็นโลโก้ของ Apple พอเราเดินเข้าไปในโลโก้ของ Apple ใช่ไหมมันก็จะเหมือนเราลอดโลโก้ Apple เข้าไปแล้วก็ไปโผล่ที่ทะเลสาบแห่งนั้นน่ะพอไปโผล่ที่ทะเลสาบแห่งนั้นเสร็จปุ๊บเขาจะบอกวันที่ของการจัดงานก็คือเริ่มต้นด้วยเดือนคือเลข9แล้วก็วันที่ในการจัดงานถ้าเป็นประเทศไทยเขาจะขึ้นวันที่15เพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของประเทศอื่นๆเขาจะเป็น 9.14 ซึ่งมันจะลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับทำให้ผมจินตนาการไปถึงตัวนี้น่าจะเป็น Always On Display ที่อยู่บน iPhone ไหมเพราะว่า iPhone ยังไม่เคยมีจอ Always On Display อันนี้คือไม่ว่าถึง Android นะ Android เขามีมานานแล้วแหละนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone ยังไม่มีพอเห็นตัวเลขนี้ผมก็เลยคิดไปได้ว่าหรือว่ามันอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะที่แบบว่าปรับปรุงคุณภาพของหน้าจอทำให้รองรับ Always On Display อะไรอย่างนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นตัว AR ตัวนี้ไปลองดูได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมสามารถสังเกตได้นะครับจากตัวบัตรเชิญที่ทาง Apple ส่งมาซึ่งจะถูกไม่ถูกนั้นคือยังไม่มีใครรู้แน่นอนหรอกจนกว่าวันงานวันที่14จะออกมานะครับแล้วก็ข้อสังเกตอันสุดท้ายที่3เนี่ยก่อนหน้านี้เราคาดการเอาไว้ว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของ iPhone Apple Watch Series 7แล้วก็ทางฝั่งของ iPad เผลอๆอาจจะมาพร้อม AirPods รุ่นที่3ใช่ไหมครับแต่พอมาลองวิเคราะห์จากข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมจากชื่องานด้วยค่อนข้างที่จะแบบให้คำใบ้มาน้อยมากมันไม่เหมือนปีที่แล้วของ iPhone 12เนี่ยที่บอกว่า High Speed อ่ะสวัสดีความเร็วสูงอะไรเงี้ยก็เราก็คิดไปได้ว่ามันคือ 5G ใช่ไหมครับแต่นี่คือ California Streaming คืออะไร California Streaming นะฮะก็เลยมาลองวิเคราะห์ดูดังนั้นในข้อที่3ที่ผมจะสรุปก็คือในรอบนี้เรางานในกันยาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสินค้าอาจจะเป็นฝั่งแน่นอนอาจจะเป็นฝั่งของ iPhone นะฮะผมให้ยืน1คือทางฝั่งของ iPhone อันดับที่2ผมเบนใจมาให้เครื่อง Mac มากกว่า2ตัวนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะมาในงานนี้นะ
จากเหตุผลที่ผมได้เล่าให้ฟังส่วนทางฝั่งของ Apple Watch Series 7และ iPad นะฮะรุ่นต่อไปคือรุ่นที่9เนี่ยเป็น Entry Level เนี่ยอาจจะไปในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับถัดไปจากนี่อีก1เดือนประมาณนั้นนะฮะที่ผมคิดเอาไว้แต่ยังไงก็ซะเราก็รอดูกันแล้วกันเนาะวันที่14กันยายนนี้เราก็คงจะได้รู้กันว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่านี่ครับคือสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์ออกมาให้ได้ฟังจากสิ่งที่เราได้เห็นจากบัตรเชิญในรอบนี้เนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงในวันที่14ใครที่ได้เห็นบัตรเชิญตัวนี้แล้วถ้ามีความเห็นอะไรอื่นๆเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทางทีมงาน iMod จะก่อติดสถานการณ์ต่างๆถ้ามีอะไรที่สำคัญจะมาแจ้งให้ทราบนะครับฝากติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ